มันมีพี่เต๋าเป็นหัวโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินชวนนี่นางงามชวนนี่จากนางงามคนนึงแล้วบอกว่าศาลอ่ะฟ้องศาลชนะแล้วเรียบร้อยซึ่งภายหลังอ่ะมีเอกสารออกมายืนยันว่าเป็นชื่อของฝ้ายแล้วทำให้คนเข้าใจว่าเออคนนั้นอ่ะคือหนูอะไรเงี้ยฝ้ายอยากจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของความยุติธรรมนะคะก็ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ถามว่าเราสู้เต็มที่ไหมเราก็สู้เต็มที่อะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าครับมันมีหลายเรื่องที่มันสลับซับซ้อนนะต้องถามมาเป็นเรื่องๆผมไม่รู้จะถามมาตรงๆเป็นเรื่องๆแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยตัวฝ้ายกับตัวผมเองก็คุยกับทีมงานทางกฎหมายก็อยู่ในขั้นตอนที่มันกำลังเคลื่อนที่ไปนะครับแต่ว่าการที่เราได้ทราบข่าวนะฮะมีการออกข่าวกันอย่างเช่นล่าสุดออกเมื่อวันที่27ใช่ไหมฮะมีข่าวออกมาว่าคือมีการโพสต์มาบ่อยๆว่าทางฝ่ายแพ้คดีแล้วต้องชดใช้จำนวนเงินเราก็ค่อนข้างจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างนะฮะจนเมื่อวานนี้วันที่27เราก็ได้เห็นสำนักข่าวฉบับหนึ่งซึ่งสัมภาษณ์ค่อนข้างละเอียดบอกชื่อและนามสกุลของฝ้ายนะครับเราก็จะพูดในสิทธิ์ของเราเฉยๆนะครับว่าณขณะนี้คดียังไม่ได้ตัดสินครับนะคือทุกอย่างที่ผมพูดผมรับผิดชอบนะครับคดียังไม่ได้ตัดสินจะเริ่มสืบครั้งแรกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าขบวนการยุติธรรมผมว่ายังไงก็มีความยุติธรรมนะฮะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเราดูถึงปลายทางที่มีการโพสต์ออกมาว่าชนะมีการให้ข่าวว่าชนะผมเกรงว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นการให้ข้อมูลไม่ตรงกับศาลซึ่งมันอันตรายนะฮะเพราะว่าตอนนี้ศาลท่านพิจารณาอย่างถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งพิจารณาให้มีการพิจารณาความใหม่ทั้งหมดนะฮะเซตซีโร่แล้วเริ่มต้นใหม่วันที่22เมษายนนี้เพราะว่าทางเราไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากว่าในขณะของขออนุญาตผู้แทนน้องนะฮะเพราะน้องอาจจะไม่ถนัดแล้วผมก็ไปเป็นคนปฏิบัตินะฮะร่วมกับน้องเฉยๆตลอดเวลาก็คือน้องอาจจะไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าตั้งแต่ฝ่ายนู้นมีการสั่งฟ้องทางน้องไม่ทราบเลยนะตัวผมก็ไม่ทราบนะฮะไม่ทราบอะไรเลยเงียบกันหมดซึ่งวิธีการเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีการที่ส่งไปทางบ้านก็เป็นไปได้แต่ถ้าไม่มีใครรับหรือจะเป็นวิธีการออกสื่อก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าสื่ออะไรเราจะไปรู้ที่ไหนว่าสื่อนี้อยู่จังหวัดอะไรอันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะมันก็เป็นไปได้เพราะว่าไม่ถือเป็นความผิดของใครนะครับแล้วก็เคยติดต่อเรามาที่ไหนเคยยื่นโนติสเรามาสถานที่แห่งใดก็เจอเราทุกครั้งเพราะว่าฝ่ายเซ็นสังกัดอยู่ใน Holiday Television Miss Grand Thailand อยู่ที่ทาวินทาวซึ่งเราก็เคยได้รับจดหมายจากบุคคลนั้นในการทวงถามนะฮะรวมถึงฝ่ายเป็นศิลปินในช่อง7 HD ที่มีการเซ็นสัญญาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งฝ่ายเป็นคนสาธารณะและมีสารที่ฝ่ายไม่ได้รับหมายฟ้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่ได้รับหมายฟ้องก็ควรจะส่งหมายมาตามที่โนติสแล้วเราจะได้รับแต่ทีนี้เมื่อทุกอย่างเงียบโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรเวลาผ่านไปเราไม่รู้ครับว่าทางผู้พิพากษาท่านเรียกวันไหนไม่มีสิทธิ์ได้รู้เลยจนในที่สุดมีการพิพากษาไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังเงียบต่ออีก30วันถ้าเรารู้ก็ยังดีเราก็จะใช้กระบวนการในการอุทธรณ์เพราะอุทธรณ์ได้ภายใน30วันแต่ว่าทุกอย่างเหมือนมีความเงียบผิดปกติโดยที่ให้พ้นอีก30วันเราถึงเริ่มมาโพสต์เล่นกันนะครับซึ่งในเนื้อข่าวเมื่อวันที่27มีเขียนระบุว่าตัดสินแล้วอุทธรณ์ไม่ได้ซึ่งมันก็ถ้าเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นครับในสิ่งที่เขารู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเมื่อวันที่25นะฮะเมื่อวันที่25มกราคมเราได้การอนุมัติอย่างเป็นทางการจากศาลจากผู้พิพากษาคดีให้เริ่มต้นพิจารณาคดีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถูกต้องทุกประการในการเริ่มต้นเราไม่ได้บอกว่าเราผิดหรือเราถูกแต่เราได้สิทธิ์นั้นคืนมาในการไต่สวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราจะเริ่มต้นไต่สวนกันอีกครั้งนึงได้สิ่งนั้นขึ้นมาในการสู้คดีใหม่เพราะว่าเราไม่ได้รับหมายศาลไม่ฮะไม่ฮะอย่าถามคำถามอย่างนี้ไม่ถูกนะครับการไม่ได้รับหมายศาลไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับสิทธิ์จะต้องมีเงื่อนไขมีวิธีการอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับและมีเหตุผลเพียงพอทำให้เชื่อได้ว่าเราถูกกีดกันเข้าสู่กระบวนการโดยไม่มีสิทธิ์รับรู้ผมถามทุกท่านว่าตามฝ้ายง่ายมากครับเพราะว่าเวลาอยากทวงเงินยังมาถูกที่เลยแล้วเวลาจะพาขึ้นศาลทำไมมาไม่ถูกที่สักทีเรารู้เราไปครับนะเรารู้เราไปอันนี้เราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับโปร่งใสไม่โปร่งใสฮะเราทำในหน้าที่ของเราก็คือเรากระบวนการยุติธรรมนะฮะเรารักษาสิทธิ์ของเราแต่ว่าเราก็เคารพสิทธิ์ของผู้กล่าวหานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะเราก็เคารพเขาอยู่ตลอดเวลาครับมีตรงไหนที่เราที่ต้องทำให้เขาหรือว่าต้องเคลียร์กันต้องอะไรเขาอยากได้สัญญาตรงไหนไม่ฮะตอนนี้ก็อยู่ที่กระบวนการทางศาลทั้งหมด 100% นับจากวันนี้เป็นต้นไปเราไม่สามารถจะตอบอะไรว่าอนาคตจะจบลงที่ใดแต่ว่าคำพิพากษายังไม่มีครับณวันตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาคำพิพากษาไม่มีอย่างกรณีที่เขาบอกว่าเขาหมายศาลนะคะถึงที่บ้านฝ้ายมีบัตรประชาชนครับปรากฏโดนตีกลับตลอดแล้วทีนี้มีการเช็คที่หมู่บ้านบอกว่าบ้านเลขที่นี้ไม่มีตรงนั้นมันคือยังไงอะคะฝ้ายมันดูงงๆอะค่ะหรือบ้านแล้วคือตรงนั้นนะคะคือถามว่าการส่งหมายศาลไปที่ภูมิลำเนาเนี่ยตามที่อยู่ทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎรถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่ว่าในสภาพบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีการเหมือนไม่มีสภาพของความเป็นบ้านซึ่งคือถูกการรื้อถอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็จะมีสิทธิ์ตีกลับไปที่คือเอาอย่างนี้นะครับที่ลพบุรีค่ะลพบุรีคือเอาอย่างนี้นะครับก็คือพูดกันง่ายๆอ่ะโดยหลักการถ้าเราไปอ่านให้ชัดเจนก็ส่งตามทะเบียนบ้านก็ได้ส่งตามที่ทำงานก็ได้นะส่งตามคอนแทคที่เราสามารถเจอก็ได้นะฮะหรือซึ่งหน้าก็ได้นะครับหรือที่ไหนก็ได้ที่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องเห็นนะอันนี้ก็มีสามารถเป็นไปได้แต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านของฝ้ายเนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าสมัยก่อนแล้วก็มันพังก็เลยไม่มีใครอยู่นะฮะหรือถอนไปจนเหลือแค่ต้นเสาแล้วก็ถ้าไปประกาศผ่านสื่อก็ทำได้ครับแต่เผอิญว่าสื่อเนี่ยจนวันนี้เรายังไม่รู้ว่าสื่อเล่มไหนเรายังหาไม่เจอเราก็ทำได้แต่ว่าถ้าอยากให้เราได้มีสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบจริงๆอ่ะยังไงติดต่อเราได้ทุกเวลาอยู่แล้วครับคิดว่าเขามีเจตนาอื่นแอบแฝงในการที่ส่งไปตรงนั้นอันนี้เราไม่ทราบจริงๆฮะเพราะว่าเราไม่ทราบเราทราบเฉพาะเรื่องของเราว่าเราเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะขอถามเรื่องรายละเอียดนิดนึงค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากที่เขาบอกว่าฝ้ายอ่ะจ่ายส่วนแบ่งให้ครบบ้านไม่ได้ไม่ยอมขายบ้านไม่ยอมขายรถเพื่อนแบ่งส่วนแบ่งกันเนี้ยค่ะเลยนำมาซึ่งการฟ้องร้องตรงนี้เพียงไงคะเป็นข้อตกลงเราคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือเรื่องที่พี่ๆทุกคนอยากทราบนะคะก็คือว่าเรื่องส่วนแบ่งเรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการศาลแต่ถ้าหนูพูดออกไปมันจะไม่เป็นผลดีกับรูปคดีค่ะตอนนี้ถามว่าอยากพูดไหมก็อยากพูดแต่ว่ามันไม่เป็นรูปเขาเรียกว่ามันไม่เป็นผลดีต่อรูปคดีเพราะตอนนี้คดีความทุกอย่างได้อยู่ในขั้นตอนของศาลแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เซ็นค่ะเซ็นคุณแบ่งที่ตกลงกันตั้งแต่แรกคือ50-50ใช่ค่ะ50-50แต่ว่ามันมีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่เงื่อนไขเดียวซึ่งเราต้องดูในเงื่อนไขแล้วก็ในสภาพความเป็นจริงแล้วก็ในข้อมูลทุกพยานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ปรากฏหรืออยู่ในสัญญามันตรงกันหรือเปล่านะอย่างน้อยอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะผมไม่รู้นะฮะเพราะผมก็ทำงานระดับ international สัญญาทุกฉบับควรจะมีสแตมป์อากรนะครับแล้วต้องเซ็นซึ่งหน้าอันเนี้ยซึ่งสัญญาที่เห็นผมเห็นนะฮะมันไม่มีอากรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ทางกฎหมายได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่บอกว่ากู้เงินมาฟ้อง20ดอก20ผมก็คิดว่าทางรัฐบาลจะต้องตรวจสอบคนที่ให้กู้ 20% ว่าผิดกฎหมายทั้งอาญาและกฎหมายการเงินการธนาคารเรื่องนี้ผมขอร้องเรียนด้วยเพราะว่ามีหลักฐานซ้ำๆหลายครั้งว่ากู้เงินมาในดอก 20% ผมอยากให้คนที่ให้กู้เนี่ยรับผิดชอบก่อนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่า 20% เนี่ยผิดกฎหมายเมืองไทยคงไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ควร
เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นการพูดที่มันหมิ่นเมย์ต่อทำให้คนอื่นคิดว่าใครอ่านแล้วนึกในใจเดี๋ยวจะไปปล่อยกู้ดอก20ได้อีกอันนี้เราต้องเอากันให้ชัดเจนในทุกๆจุดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความเสียหายอย่างอื่นมันยังมีอีกเยอะมันไม่ใช่เรื่องความเสียหายขนาดนี้นะครับเพราะหลายๆอย่างเนี่ยเราก็มีหลักฐานของเรานะฮะแต่เราก็เคารพในสิทธิ์ของผู้กรณีนะครับมั่นใจในความบริสุทธิ์ตัวเองขนาดไหนครับในเคยเอาเลยถ้าถามว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองขนาดไหนหนูมั่นใจมากค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยโกงใครไม่เคยโกงแล้วก็สิ่งที่หนูพูดมาในวันนี้หนูมีหลักฐานหมดทุกอย่างแล้วก็ถ้าไปถึงกระบวนการชั้นศาลหนูไม่ได้มีแค่หลักฐานหนูมีพยานบุคคลด้วยซึ่งตอนนี้ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต้องขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ได้ให้เข้ามาสู้คดีครั้งเดียวก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ชำระหรือว่าไม่ได้อะไรแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันมีเรื่องในสัญญาอะไรต้องคือไม่ได้จัดการก่อนหน้านี้จนมาถึงวันนี้ก็จริงๆนะครับคือมันก็หลายๆอย่างที่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมาะสมแห่งความสมควรนะฮะสำหรับความรู้สึกของผมนะฮะโอเคการเซ็นสัญญาต้องรับผิดชอบนะฮะแต่ต้องดูว่าเงื่อนไขซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่อาจจะอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นปีนี้ก็มีนะฮะคลิปวอลเชอร์จากกมลอย่างเงี้ยผมแจกมอสไปอย่างเงี้ยในมูลค่า 500,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยากได้อ่ะก็ต้องไปทำคนละครึ่งแต่เพราะว่ากมลเขาก็สแตมป์อยู่เขาก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วน้องจะอยู่ในภาวะแบบไหนที่จะต้องชำระเป็นเงินสดมันก็งงอะครับมันเป็นไปไม่ได้บางอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ยินดีครับในส่วนถ้าเกิดจะเอาแบบนั้นนะผมว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีเรื่องถึงตรงนี้นะแต่ว่ามันเขาให้อะไรเราก็ต้องเอาอย่างนั้นอะถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติของสังคมแต่ถ้าเขาให้กิฟต์วอลเชอร์คุณไปรับประทานอาหารแล้วไปกินกับเพื่อน2คนแล้วเพื่อนไม่ไปเพื่อนบอกว่าเอาเงินสดมาให้เธอไปคนกีบเอาเชื่อไปคุณก็คงไม่ยอมควักเงินสดให้เพื่อนอันนี้มันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าเราก็เคารพในสิ่งที่อยากได้นะฮะด้วยความเคารพทางฝ่ายนู้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพราะความคิดทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลของใครของมันครับอย่างเรื่องนี้พี่นวัชจะดูแลฝ่ายหรือว่าอยู่ช่วยฝ่ายก็จริงๆครับมันอยู่ในสังกัดก็ต้องดูแลอยู่แล้วครับดูแลอยู่แล้วเต็มความสามารถพี่นวัดไม่เคยหายไปไหนเลยแล้วก็คือไม่ว่าจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือฝ้ายเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์เซ็นสัญญามีสังกัดชัดเจนแล้วก็อยู่ในช่อง7ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ฝ้ายมีผู้ใหญ่ที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็คือพี่นวัดพูดได้เลยว่าอยู่กับฝ้ายตลอดเวลาเราคุยกันแทบจะ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นฝ้ายรู้เรื่องอะไรพี่นวัดรู้ด้วยหลังจากนี้ต้องสู้จริงจังแล้วค่ะพร้อมมากแค่ไหนกังวลอะไรยังไงก็วันที่22เมษายนนัดแรกครับบ่ายโมงตรงครับนัดแรกก็เต็มที่แล้วค่ะก็กำลังใจก็มีอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เนาะไม่เคยเลยค่ะพี่มันเสียขวัญยังไงบ้างคะสำหรับเราถ้าถามว่าเสียขวัญไหมตกใจมากกว่าค่ะตกใจมากกว่าแล้วก็ไม่รู้จะพูดให้มันแบบยังไงอ่ะพี่แต่ว่าตอนนี้คือมันก็ถามว่าตกใจไหมมันก็ตกใจแต่ถ้าถามว่าเราต้องทำเต็มที่ไหมตอนนี้เราก็ต้องทำเต็มที่ละค่ะรู้สึกผิดพลาดไหมคะที่อาจจะเคยรู้จักกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่การที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งก็มันก็เป็นเรื่องดีก็ส่วนดีของบุคคลเหล่านั้นก็มีแล้วก็บางทีมันเหรียญมันมีสองด้านเสมอบางทีเราก็ไม่ได้รู้ด้านดีด้านไม่ดีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกผิดไหมหรือรู้สึกเสียใจไหมในการที่รู้จักใครสักคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกเสียใจเป็นไปได้ไหมที่จะไกลเกลี่ยแล้วกลับมาดีอันนี้ต้องอยู่ในระบบของชั้นศาลแล้วค่ะว่าจะมีคำสั่งออกมาให้เป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้เราก็แนะทำตามที่ศาลท่านแนะนำทุกอย่างเพราะศาลท่านเห็นข้อเท็จจริงที่เราไปนำเสนอแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมที่เราไปนำเสนอแล้วก็หลักฐานบางส่วนที่เราไปนำเสนอจึงทำให้ท่านนะครับเปลี่ยนเป็นพิจารณานะครับใหม่ทั้งหมดนั่นหมายความว่ายังไม่มีใครชนะแล้วก็ยังไม่มีใครแพ้นะครับแล้วยังไม่มีใครได้แล้วไม่มีใครเสียนะฮะเราจะเริ่มนับหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่22เมษายนแล้วก็คิดว่าพยานค่อนข้างเยอะนะครับก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกหลายปีพอสมควรนะรวมถึงก็ยังวิตกกัง
ังวลกันบางเรื่องนะอย่างเช่นไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างเมื่อวาน27ออกมาว่าศาลพิพากษาทั้งๆที่ศาลเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นการละเมิดศาลหรือเปล่าหรือมันจะเป็นการทําให้หมิ่นประมาทหรือเปล่าซึ่งเราต้องไปดูตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่า Miss Grand Thailand อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเข้มข้นเราจ้างบริษัทระดับ International Law ในการดูแลบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลไม่ได้บอกอย่างนี้ณวันที่27แต่บอกมาเป็นแบบนั้นตอนนี้ทางทนายก็กำลังดูว่าจะเป็นอาญาเพราะว่าจะทำให้เรารู้สึกแย่มากเหมือนกับเราถูกตาบาปไว้ข้างหน้าว่าเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งจริงๆข้อเท็จจริงมันไม่ใช่มันเปลี่ยนสถานภาพไปตั้งแต่25ฟ้องกลับแน่นอนสำหรับแพ่งนะฮะก็คือไปสู้กันแบบนั้นนะครับสำหรับอาญาอย่าเรียกว่าฟ้องกลับเพราะยังไม่มีใครมาฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนึงแต่คิดว่ามันอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะฮะเพื่อเป็นcase study แล้วก็เป็นเรื่องจริงนะผมถือเสมอเลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามั่นใจขนาดนี้เพราะเราประจักษ์ในจิตใจในหัวสมองจิตใต้สำนึกของพวกเราเสมอว่าเราทำอะไรแล้วเรายืนอยู่บนจุดใดนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเขียนอะไรทุกวันเขียนเป็นคนละเรื่องคนละราวเขียนยังไงก็ได้อันนั้นแล้วแต่เขานะฮะเรายืนหยัดอยู่บนความจริงเพราะว่าเรามีจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับคนในโลกใบนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะตัดสินใจฝ้ายจะตัดสินใจเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะไปสู่อีกศาลหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องซึ่งกันและกันครับทางความรู้สึกก็นิดนึงย้อนไปตรงส่วนหนึ่งนะคะแล้วรู้สึกไหมว่าเราแบบมันยุติธรรมไหม50-50อะไรเงี้ยหรือว่าขอเรียกร้องมากไปหรือเปล่าคือถ้าถามว่ายุติธรรมไหมก็ตอนนี้หนูก็บอกได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องของในชั้นศาลอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราพูดได้แต่ตอนนี้คือเราไม่สามารถพูดได้เพราะมันมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ถึงยังไงหนูก็ตัวเองก็เป็นผู้น้อยอ่ะในวงการแล้วก็ต้องก็เคารพผู้ใหญ่หลายๆคนถึงแม้กระทั่งฝั่งนู้นเองก็เหอะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็รอดูใช่ค่ะรอดูกระบวนการกระทบกับต้นสังกัดของช่อง7อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยฮะก็เรตติ้งนางร้ายดีขึ้นก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็ติดตามนางร้ายด้วยแล้วพรุ่งนี้ด้วยไม่โดนเตือนอะไรใช่มั้ยครับต้องไงครับก็ยังไงเรตติ้งดีขึ้นจริงๆฮะต้องขอบคุณจริงๆแล้วแบบก็ตอนนี้ก็แบบงานก็เข้ามาอีกละครเรื่องใหม่ก็จ่อเข้ามาอีกเคสฝ้ายนี่ทําให้ปีนี้เราต้องห้ามนางงามไม่ให้มีผู้เลี้ยงด้วยหรือเปล่าคือห้ามมาหลายปีแล้วมีได้ครับแต่อย่าไปเซ็นสัญญาแปลกๆนะครับมีได้ครับคนเรามีได้นะฮะไม่อยากให้คนที่ส่งทำตัวเป็นธุรกิจนะฮะแล้วการที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันมีบางอย่างนะฮะมันทำให้คนสวยๆคนที่มีความสามารถอาจจะไม่เข้าใจแล้วผมต้องบอกผ่านสื่อมวลชนเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่แอบอ้างว่าสนิทกับผมแล้วบอกว่าล็อกตำแหน่งได้แล้วต้องจ่ายเราต้องเซ็นไม่ว่าใครก็ตามนะฮะในปีนี้2019เนี่ยอย่าเชื่อนะครับแล้วก็มีบางคนมากกว่านั้นอีกนะครับมีบางคนบอกว่าต้องเซ็นแล้วยังไม่พอจะต้องโอนเงินให้ผมด้วยเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาต้องโอนให้ผม ชาตินี้สาบานได้เลยครับไม่เคยทำเลยสักบาทเดียวที่บ้านมีฐานะนะครับ ที่บ้านใช้เงินจนตายก็ไม่หมดนะฮะแล้วขยันขนาดนี้ผมหาเงินเป็นแล้วผมก็รู้ว่าผมอ่ะควรจะต้องทำอะไรและไม่ควรทำอะไรชีวิตผมไม่ได้มีเงินอย่างเดียวนะครับผมมีเกียรติยศเป็นที่พึ่งครับจบสวย